ตอนนี้ที่ไทย Inside Thailand เอาละครับไปกันที่ประเด็นระหว่างประเทศสักประเด็นหนึ่งกระทบถึงประเทศไทยแน่ๆสหรัฐกับไทยแลนด์ขณะนี้มันมีข่าวมาแรงทีเดียวนะแต่ในที่สุดจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ก็อย่างที่กราบเรียนการเมืองก็คือการเมืองต้องรอดูกันต่อไปแต่ข่าวมันมาแรงเหลือเกินว่าเอาละครับมีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเปลี่ยนตัวทูตที่ส่งไปประจำประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยพูดกันแบบภาษาชิโก้ก็คือยกเครื่องใหม่อีกแล้วเตรียมที่จะเลาะทูตทั่วโลกจะเปลี่ยนตัวทูตทั่วโลกรวมถึงทูตในประเทศไทยด้วยว่ากันว่าว่าที่ทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่เป็นคนเกาหลีเป็นคนเชื้อสายเกาหลีสัญชาติอเมริกันเป็นผู้หญิงชื่อมิเชลปาร์คสติลค่ะชื่อเดิมชื่อเดิมนะคะเป็นชื่อเกาหลีถ้าฟังดูนะคะพักอึนจูค่ะอายุ62ปีแล้วค่ะเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร Orange County รัฐแคลิฟอร์เนียสังกัดRepublicanใช่ค่ะเอาละครับเอาละครับอย่างแรกที่น่าถอดรหัสก็คือปฏิบัติการเลาะทูตทั่วโลกมันส่งสัญญาณอะไร อย่างที่สองทำไมจึงจะเปลี่ยนตัวทูตประจำประเทศไทยด้วยประเทศไทยค่ะเราจะต่อสายไปที่ดร.สุรชาติบำรุงสุขจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์จะได้มาวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะคะเอาละครับเดี๋ยวสักครู่ค่ะเขาบอกว่ามิเชลปาร์คสติลเนี่ยเขาชอบอาหารไทยนะแล้วก็มีความคุ้นเคยทำงานในสหรัฐอเมริกาก็คุ้นเคยกับคนไทยอยู่บ้างแล้วก็คนเกาหลีแต่ชอบอาหารไทยชอบรสเผ็ดๆของอาหารไทยค่ะเอาละครับสายพร้อมแล้วไปกันที่ดร.สุรชาติบำรุงสุขจากรัฐศาสตร์จุฬาครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีคุณนายคุณมรรัตน์และท่านผู้ชมครับครับก็สองประเด็นครับอาจารย์ประเด็นแรกเอาการเป็นประเด็นในเชิงภาพใหญ่ก่อนมีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเลาะทูตทั่วโลกเลยคือข่าวนี้ออกมามีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนและถ้าเป็นไปตามนั้นจริงๆมันส่งสัญญาณอะไรครับเชิญอาจารย์อะไรกับทั่วโลกคะคือผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องยอมรับในประเด็นแรกก่อนนะครับว่าการต่อสู้ในการเมืองระหว่างประเทศยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีอีกมิติหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นคือการต่อสู้ผ่านมิติทางการทูตเรามักจะมองว่าเรื่องทูตเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องภายในของรัฐหรืออะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าถ้าเราดูรัฐมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยการแต่งตั้งทูตเนี่ยมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในระบบแบบอเมริกันเนี่ยทูตไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการประจำนะครับและตัวทูตอาจจะไม่ได้ถูกใช้ในทางการเมืองแบบที่เป็นระบบราชการแบบไทยๆนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าระบบการเมืองอเมริกันเนี่ยเป็นการเมืองที่ถูกคุมโดยรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายการเมืองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่สังคมข้าราชการไทยๆเนี่ยผมว่าไม่คุ้นนะก็อาจจะรับไม่ได้แล้วก็รับไม่ได้ด้วยรับไม่ได้ด้วยนะครับรับไม่ได้แน่ๆในอดีตเนี่ยการแต่งตั้งเลขาสภาความมั่นคงถึงกลายเป็นปัญหาจนต้องขึ้นศาลเนี่ยอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้แม้กระทั่งทูตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการนะครับผู้นำที่ทำเนียบขาวเนี่ยต้องใช้คำว่ามีทั้งสิทธิ์และมีทั้งอำนาจเนี่ยที่จะตั้งใครก็ได้แบบเป็นทูตนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่สามเนี่ยผมว่าเราเห็นทรัมป์จะชอบไม่ชอบทรัมป์เป็นคนคิดนอกกรอบเป็นคนที่คิดแล้วไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างที่เราคิดหรือเป็นอะไรอย่างที่เราคุ้นนะครับเพราะฉะนั้นในระบบการคิดนอกกรอบเนี่ยวันนี้เราเห็นทูตอเมริกันประจำปักกิ่งก็อาจจะเป็นคนนอกนะครับเพราะฉะนั้นว่าที่จริงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหรือย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยสหรัฐเองก็เคยทำอย่างนี้อยู่พอสมควรนะครับเป็นแต่เพียงในช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับรักษาตำแหน่งนี้ไว้กับข้าราชการประจำที่เติบโตมาในสายงานกระทรวงต่างประเทศนะครับแต่พอวันนี้การเมืองเปลี่ยนเจอบุคลิกอย่างทรัมป์ซึ่งอาจจะมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาขอไม่เอาคนจากสายข้าราชการประจำได้ไหมนะครับประเด็นที่สี่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะพูดจริงๆคงต้องยอมรับว่าการเมืองไทยหลังจากรัฐประหารปี57เนี่ยมันเป็นการปิดประตูสำหรับการทำงานของทูตที่มาจากต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณทนายนะครับเนื่องจากว่าทูตเวลาเข้าไปประจำอยู่ประเทศไหนเนี่ยเขาต้องสร้างบทบาทและผลงาน
นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือหลังรัฐประหารปี57เนี่ยภายใต้เงื่อนไขการเมืองอย่างนี้เนี่ยใครมาเป็นทูตที่เมืองไทยถ้าใช้ภาษาแบบนั่นนิดนึงแบบเมื่อกี้คุณนันทัยบอกภาษาจิ๊กโก้ก็ถ้าผมใช้ภาษาจิ๊กโก้ก็บอกว่าใครมาเป็นทูตเมืองไทยก็ตกมาตายก็คือมันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขยับไม่ออกทำไมขยับไม่ออกครับหลังปี57ครับหลังปี57เพราะว่าเงื่อนไขรัฐประหารเงื่อนไขการเมืองอย่างนี้เนี่ยลองนึกดูนะครับว่าทูตต่างประเทศจะทำอะไรได้ผมคิดว่าตัวอย่างของท่านทูตกรีนเดวีเนี่ยเป็นตัวอย่างจะเห็นว่าทูตสหรัฐขยับอะไรไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งวันนี้ถ้าไม่ดูของสหรัฐเนี่ยผมว่าทูตในส่วนของโลกตะวันตกอย่างทูตจากทาง EU หรือทางอะไรเองก็ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในสภาพอย่างนี้เนี่ยการเมืองไทยหรือการรับตำแหน่งเป็นทูตที่เมืองไทยในภาวะการเมืองอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้นะครับ ในอดีตเนี่ยใช่เพราะมองว่าการมาเมืองไทยเนี่ยเป็นการสร้างบทบาทสร้างอนาคตของตัวเขาแต่ภายใต้เงื่อนไขอย่างที่เราเป็นเนี่ยทูตตนตกหลายคนอาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับข้อที่5ผมคิดว่าไม่ว่าผู้นำไทยจะคิดอย่างไรอธิบายอย่างไรเนี่ยจากมุมมองของภายนอกเนี่ยวันนี้ไทยอยู่กับจีนนะครับความน่าสนใจสำหรับการตั้งทูตครั้งนี้ก็คืออาจจะเป็นการเปิดมิติของการทำงานทางการทูตอีกแบบหนึ่งหรือไม่นะครับเมื่อไทยอยู่กับจีนเนี่ยคำถามใหญ่คือสหรัฐจะดึงไทยกลับอย่างไรนะครับในการดึงไทยกลับเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่โลกตะวันตกไม่ใช่แค่สหรัฐเนี่ยคิดอยู่พอสมควรแต่ก็กลับมาประเด็นเดิมภายใต้เงื่อนไขรัฐประหารเนี่ยเมื่อรัฐบาลตะวันตกไม่รับการเมืองแบบรัฐประหารในไทยเนี่ยไทยก็เล่นบทบาทไม่ต่างกับรัฐบาลทหารของเมียนมาหลังสิงหาของปี31นะครับหลังรัฐประหารสิงหา31เนี่ยรัฐบาลเมียนมา ก็เหลือช่องทางเดียวคือวิ่งไปเกาะจีนนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยงานการทูตงานการต่างประเทศไทยเนี่ยออกมาในทิศทางอย่างนั้นนะครับข้อที่6ผมคิดว่าทูตสหรัฐที่มาอยู่ในไทยเนี่ยต้องยอมรับสหรัฐส่งทูตส่งคนที่มีบทบาทเด่นเกือบทุกคนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทมีสีสันแตกต่างกันไปนะครับตัวอย่างของท่านทูตผู้หญิงคือท่านทูตเคนนี่คริสตี้เนี่ยคิตตี้เอเคนนี่ครับจะชอบไม่ชอบเนี่ยผมก็ต้องยอมรับเป็นทูตที่เก่งคนหนึ่งค่ะนะครับแล้วไปดูประวัติเนี่ยก็จะเห็นบทบาทของเธอในกรณีที่ตอนที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วจะเห็นท่านทูตมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเล่นบทบาทสิ่งที่เรียกว่าการทูตแบบสาธารณะคือ public diplomacy เนี่ยมากนะครับถึงวันปีใหม่ออกมาร้องเพลงอะไรนั่นก็เป็นตัวอย่างมีอีเวนต์มีอะไรแปลกๆให้เราได้ชมกันบ่อยแต่ก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดของปัญหาความแตกแยกของการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นทูตคนใหม่ที่มาจากเหมือนกับมาจากภาคเอกชนนะครับเป็นอเมริกันเชื้อสายเกาหลีนะครับถ้าสมมติมาจริงก็มิเชลพาร์คเนี่ยคงจะมีบทบาทอะไรที่น่าสนใจเพราะเป็นทูตที่คุ้นกับคนไทยในแคลิฟอร์เนียนะครับในออเรนจ์คาวตี้เนี่ยมีคนไทยอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าคิดต่อว่าบทบาทของท่านทูตคนใหม่ของสหรัฐถ้ามาจากภาคเอกชนที่มาจากกระทรวงต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขการเมืองไทยอย่างนี้เนี่ยสหรัฐจะเปิดบทบาทความสัมพันธ์ผ่านมิติการทูตอย่างไรครับน่าสนใจขอเป็นความรู้นิดนึงสิครับตามข่าวจากต่างประเทศเขาให้แบ็กกราวด์ของมิเชลพาร์คสตีลว่าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารออร์เรนจ์คาวตี้รัฐแคลิฟอร์เนียออร์เรนจ์คาวตี้มันหมายถึงอะไรครับคือผมเองไม่ได้อยู่ฝั่งโน้นนะฮะเพิ่นตอนเรียนหนังสือเนี่ยผมอยู่ทางฝั่งตะวันออกคืออยู่ที่นิวยอร์กนะครับแต่หลายคนที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยของคุณคือมันมีการจัดระบบบริหารเมืองเป็นเคาน์ตี้นะครับแล้วในออร์เรนจ์เคาน์ตี้เนี่ยผมคิดว่ามีคนไทยอยู่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีคนเชื้อสายเอเชียเนี่ยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นการเมืองกับคนเอเชียเนี่ยก็จะเติบโตจากทางฝั่งแคลิฟอร์เนียหรืออีกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากทางฮาวายนะครับเพราะงั้นในบทบาทของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ทำงานกับคนเอเชียทำอะไรเนี่ยผมว่าแน่นอนต้องมาจากแคลิฟอร์เนียโอเคแต่ผมแปลกใจนิดนึงถ้าฟังดูตามนี้แสดงว่ามิเชลพาร์คสตีลหรือฟักอึนจูเนี่ยหรือพักอึนจูเนี่ยเขาอยู่กับการเมืองระดับท้องถิ่นระดับเมืองนะฮะจะส่งคนที่มีแบ็คกราวด์เพียงแค่การเมืองระดับเมืองอย่างเนี้ยมาเป็นทูตประจำประเทศไทยซึ่งประเทศไทยโดยภูมิรัฐศาสตร์มันก็ไม่ธรรมดามันผิดฝาผิดตัวแล้วมัน
มันไม่แปลกไปหน่อยเลยครับหรือเขาคิดอะไรอย่างที่ผมบอกว่าทรัมป์เป็นคนคิดนอกกรอบนะครับเราไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยทรัมป์เปิดประเด็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าข้อจำกัดของนักการทูตที่มาจากกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันขยับไม่ออกเลยหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเรียนว่าท่านทูตเดวิดรอบนี้เนี่ยถ้ามองจากบทบาทก็ลำบากถอยกลับไปท่านทูตผู้หญิงคนที่แล้วเก่งไหมเก่งแต่ก็ประสบปัญหามากไม่แน่ใจว่าการหยิบตัวบุคคลจากภาคเอกชนมาเนี่ยคือลองเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนม้าเลยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนม้าข้างศึกนะครับคือเปลี่ยนม้าเลยว่าเอาละจากการใช้คนในสายงานหนึ่งเนี่ยลองเปลี่ยนไปเอาภาคเอกชนที่คุ้นเคยกับคนไทยคนไทยในต่างประเทศรู้จักเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบทบาทการทูตเขาเนี่ยบทบาทด้านต่างประเทศเขายังไม่เคยมีเนี่ยแต่ผมคิดว่าการเมืองอเมริกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองแบบเรานะครับการแต่งตั้งทูตสหรัฐไปจีนก็เป็นตัวอย่างนะครับเพราะงั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยผมถึงเปิดประเด็นว่าท้าทายกับตัวท่านทูตคนใหม่ของอเมริกันมากบนเงื่อนไขการเมืองไทยแล้วก็ท้าทายกับรัฐบาลอเมริกันรวมถึงท้าทายกับรัฐบาลไทยที่เราอาจจะไม่คุ้นกับการมีทูตที่ไม่ได้มาจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คงต้องถอดรหัสให้ได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมอบหมายให้พรรคอึนจูมาทำปฏิบัติภารกิจอะไรในประเทศไทยตรงนี้สำคัญที่สุดจะให้มาเล่นบทไหนทำไมเลือกคนที่ทำงานการเมืองระดับเมืองมาเป็นทูตประจำประเทศไทยตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องถอดรหัสกันต่อไปแม่อาจารย์ครับผมคิดว่าต้องใจเย็นดูต่อนิดนึงนะครับเพราะโดยข้อมูลเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่มีอะไรหลุดออกมามากนอกจากข้อมูลที่เราเห็นในเว็บไซต์กับประวัติของเธอใน Orange County ความสนิทสนมกับคนใดชอบอาหารไทยมองว่าไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับบ้านของเธออีกบ้านนึงอะไรอย่างนั้นนะตรงนี้มันเพียงพอไหมคะมันเพียงพอที่จะบอกส่งมาแต่หรือจริงๆแล้วมันมี hidden agenda อะไรบางอย่างที่หวังจากไทยกับเรื่องของจีนด้วยผมคิดว่าการตั้งทูตเนี่ยแม้ว่าจะมาจากสายงานของกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยอย่างกรณีของท่านทูตเดวี่เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับท่านทูตเดวี่ก็เติบโตในเอเชียแต่ไม่ใช่เอเชียด้านเราเป็นเอเชียด้านบนเชี่ยวชาญเกาหลีปัญหาเกาหลีเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยมาก็ขยับลำบากก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันฮะย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยทูตของสหรัฐที่ถูกตั้งจากตำแหน่งขาวหลายท่านเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียมาก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตไกลๆสักนิดหนึ่งเนี่ยท่านทูตที่มีบทบาทสูงคนหนึ่งอย่างท่านทูตเคนเนตยังนั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญรัสเซียนะครับและเคนเนดีเนี่ยส่งมาประจำที่กรุงเทพพูดง่ายคือแทนที่จะไปมอสโกเนี่ยส่งจากตำแหน่งที่มอสโกเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เป็นท่านทูตที่มีบทบาทมากในสังคมไทยอีกท่านหนึ่งนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทำคิดนอกกรอบแล้วในการคิดนอกกรอบอย่างที่คุณนายตั้งโจทย์ว่าอะไรคือเป้าหมายทรัมป์วันนี้ถ้าตอบว่าเป้าหมายทรัมป์หลักในเอเชียเนี่ยทรัมป์มองว่าเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามหลักถ้าโยงออกจากไทยไปประเด็นที่เราเคยคุยกันครั้งก่อนนะครับก็จะเห็นชัดว่าในบริบทอย่างนี้เนี่ยตอนที่เกาหลีเหนือทดลองอาวุธแล้วทำยกโทรศัพท์หาเนี่ยผู้นำสามประเทศคือหาสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะครับฟิลิปปินส์ท่าทีชัดคือไม่ตอบรับสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าเขาคุยกันอยู่ตลอดนะครับผู้นำไทยเนี่ยกระโดดตอบรับทันทีแล้วเดิมเนี่ยเราคิดว่าเราจะสามารถมีนัดหมายได้สักช่วงปลายเดือนนี้นะครับในปลายเดือนกรกฎาเนี่ยผู้นำไทยอาจจะเยือนวอชิงตันแต่ก็จริงๆเนี่ยก็มีข่าวสารหลุดออกมาว่าทางตำเนียบขาวเนี่ยยังไม่พร้อมอาจจะมีการเลื่อนนัดหรืออะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของงานต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยมิติด้านต่างประเทศเนี่ยมันมีการแข่งขันใหญ่นะครับเพียงในการแข่งขันใหญ่การตั้งทูตเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องการดูโอเคงั้นเราคงต้องรอดูกันต่อนะคะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สุรชาติค่ะครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ